ตรงนี้มาจากสัญญาณเศรษฐกิจนะคะในกรณีที่มีการรายงานบอกว่ารัเสเซียจะถอนตัวออกจากระบบธนาคารทั่วโลกจะทิ้งเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเข้าไปถือทองคําแทนแล้วก็จะชักชวนพันธมิตรให้ทําตามประเด็นนี้มีการเปิดเผยออกมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าต้องถามคุณพิมพิพมลแล้วว่าทําไมถึงมีการหยิบยกมาพูดอีกครั้งในเวลานี้ความเป็นไปได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะคุณพิพิพมลคะ จริงๆแล้วรัเสเซียชัดเจนมานานแล้วนะคะว่าพยายามจะลดบทบาทของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในด้านการค้ารายง,งานข่าวที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็ถูกวิเคราะห์เอาไปว่าแฝงด้วยเรื่องของปัญหาการเมืองระหว่างประเทศส่วนไทยตอนนี้ยังไม่ได้รับผลพวงในทางลบนะคะจากเรื่องนี้ค่ะเรามาดูที่มาของเรื่องนี้นะคะมาจากบทความในเว็บไซต์ต่างประเทศในบทความนั้นมีการระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียมีการเสนอให้ถอนตัวออกจากธนาคารโลกแล้วก็กลับ ไปใช้วิธีเดิมก็คือการเข้าไปถือทองคําแทนสําหรับเงินทุนสํารองนะคะนอกจากนี้ยังมีการชักชวนประเทศในกลุ่มบริกส์นะคะทั้งบราซิลอินเดียจีนและแอฟริกาใต้วางแผนออกจากระบบธนาคารระหว่างประเทศเพื่อความเป็นอิสระทางการเงินมากขึ้นด้วย แล้วก็ยังมีรายงานว่ารัเสเซียเตรียมระบบการเงินระหว่างประเทศระบบใหม่เอาไว้รองรับเพื่อป้องกันปัญหาถ้าเกิดถูกแซงชั่นจากปัจจุบันนะคะมีการใช้ระบบที่เรียกว่า w ว f t ที่สหรัฐเป็นแกนหลักค่ะการที่เรื่องนี้ถูกหยิบยกมาเผยแพร่ในเวลานี้นะคะถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการตอบโต้การขู่คว่ำบาตรของสหรัฐเพราะสหรัฐกล่าวหาว่ารัเสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาซีเรียและเกาหลีเหนือเป็นการชี้ว่ารัเสเซียไม่ง้อสหรัฐ และก็พันธมิตรในกลุ่มบริกส์นั้นมีประชากรรวมกันมากกว่าครึ่งโลกถือว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่พอที่จะทำให้สหรัฐเกิดผลกระทบได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะมองในมุมของผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองก็ถูกวิเคราะห์นะคะว่ามีความเป็นไปไม่ได้เรอกค่ะเพราะว่าทองคำมีไม่มากพอที่จะไปหนุนในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศค่ะ เพราะว่าทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะอันดับ1นึ่งยังคงเป็นเงินสกุลดอลลร์สหรัฐค่ะรองลงไปก็เป็นเงินสกุลยูโรแต่สําหรับทองคําแล้วนะคะถือว่าเป็นอันดับที่6เพราะฉะนั้นยากที่รัเสเซียจะทิ้งเงินสกุลดอลลร์ในทันที ข้อมูลในปีที่แล้วค่ะรัสเซียมีทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศที่จัดอันดับโดยสภาทองคําโลก1,498.7ตันนะคะเป็นอันดับที่7ของโลกและจากนั้นมาก็มีการทยอยซื้อหลายล็อตด,ด้วยแต่สิ่งที่รัสเซียทําได้ก็คือการลดบทบาทเงินสกุลดอลลาร์เพื่อไม่ให้เงินรูเบิลที่ปัจจุบันผูกอยู่กับดอลลาร์ผันผวนและควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดว่ารัสเซียออกจากระบบธนาคารโลกนะคะ นักเศรษฐศาสตร์จจาการเมืองบอกว่าอาจจะเจ็บตัวเพราะว่าจะขาดเงินช่วยเหลือและเศรษฐกิจของ b ริกสนั้นก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะพึ่งพาตัวเองได้อย่างเดียวค่ะส่วนตลาดบ้านเรานะคะสำหรับตลาดทุนตอนนี้หันมาสนใจเรื่องของรัเสเซียนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลให้ราคาทองคำนั้นขยับขึ้นไปนะะรวมไปถึงตลาดหุ้นด้วยที่ไม่ได้มีปัจจัยเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ นักวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าถ้ารัสเซียเป็นนักลงทุนรายย่อยคนนึงนะคะอาจจะเห็นจังหวะเก่งกำไรระยะสั้นเพราะว่าทองคําอ่อนตัวลงมามากนะคะก็มีการเข้าช้อนซื้อก็จะถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องของรัสเซียมีความซับซ้อนอยู่เบื้องหลังปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศก็ถือเป็นน้ําหนักที่มีผลต่อนโยบายมากกว่าเรื่องของการลงทุนค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามถึงผลกระทบที่มีต่อตลาดโลกนะคะรวมทั้งไทยด้วยถ้ารัเสเซียไม่ใช้เงินดอลลาร์นะคะทางสภาธุรกิจไทยรัเสเซียได้ให้ข้อพิจารณาดังนี้นะคะหนึ่งก็คือรัเสเซียนั้นจะทำได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือยังไม่ทราบนะคะรัเสเซียจะทำเมื่อไหร่นั้นก็ยังไม่รู้ค่ะและถ้ารัเสเซียทำได้จริงก็จะกระทบแค่ไหนต่อสหรัฐต่อโลกและก็ต่อไทยนะคะ นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซียนะคะคำตอบก็คือยังตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าสําเร็จก็ถือว่าจะเป็นทางเลือกในอนาคตค่ะปัจจุบันการค้าขายระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นยังใช้เงินสกุลดอลลาร์นะคะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ ประธานาธิบดีปูตินเคยเสนอร่างพรบรยุติการใช้เงินสกุลดอลลา่าสหรัฐและเงินยูโรอย่างถาวรในการค้าขายระหว่างประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาหรือไม่แต่ที่ชัดเจนนะคะก็คือดีลการค้าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดระหว่างรัเสเซียกับจีนที่มีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ30ปีมูลค่ากว่า4 0แสนล้านดอลลร์สหรัฐซื้อขายโดยใช้เงินหยวนของจีนนะคะ พอมีข่าวแบบนี้นะคะว่ารัสเซียจะลดบทบาทเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทุกคนก็จับตาดูว่าความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเป็นเพียงแค่การเอาคืนในช่วงที่เกิดสงครามตัวแทนนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาค่ะค่ะโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากฐานเศรษฐกิจของทั้งประเทศที่พูดมาอย่างบริกเ่ยตอนนี้หลายประเทศก็งอนแงนอยู่แล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณ่มิมนค่ะค่ะ